สัมภาษณ์หน่อยอายุเท่าไหร่คะตอบหน่อยเร็ว18ปีค่ะแล้วอยู่จังหวัดไหนนี่ค่ะมันเอาอะไรไปบ้างโทรศัพท์ไป2เครื่องโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรคะ Samsung แล้วก็โทรศัพท์ทูเครื่องนึงแล้วก็ทีนี้ก็ได้เงินไปเท่าไหร่มีประมาณ 2,000 3,700 อ๋อ 3,700 แล้วทีนี้หนูเชื่อกับเขาได้ไงคะที่มากับเขาว่าก็ไปเจอกันใช่ไหมคะแล้วก็อันนั้นหนูก็จำไม่ได้แล้วหนูเมาจำไม่ได้แล้วก็แต่หนูก็ไม่ได้มาที่นี่กับเขาอ๋อไม่ได้มาที่นี่กับเขาแล้วก็บอกว่าไปส่งค่ะอะไรสักอย่างอะไรนี่แหละหนูจำไม่ได้เลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงที่นี่อ๋อแล้วหนูเคยมาทางนี้ไหมไม่เคยไม่เคยนะจำไว้เลยนะคะว่าหนูอย่าไปเชื่อใจใครนะไม่ว่าใครทั้งสิ้นไม่ว่าแฟนหรือว่าใครนะมันอันตรายนี้มันไม่ฆ่าข่มขืนก็บุญแล้วนะนะคะเป็นบทเรียนไว้เห็นไหมมันทำไมมีแผลที่จมูกด้วยถูกทำร้ายเนี่ยถูกทำร้ายไงเดี๋ยวต้องไปแจ้งความนะคะให้เขาได้คุ้มครองเรานะคะนี่โชคดีนะมาเจอพวกครูที่ว่ากำลังปั่นจักรยานนะที่จะไม่เจอมันกลับมาแล้วพาไปทำอะไรต่อมีอะไรอีกเมื่อกี้ยืนอยู่นานไหมกว่าจะเจอทีมครูที่มาเนี่ยแม่หนูหนีออกมาเป็นพาไปตรงไหนที่หนีออกมาประมาณไกลกว่านี้อะค่ะอ๋อไปไกลกว่านี้อีกหนูก็เลยหนีออกมาเลยหนูหนีแล้วมันพาไปที่บ้านเหรอไม่ในนี้แหละค่ะมันพาก็ไปในป่ามันจะทำหนูอ๋อมันจะข่มขืนแต่หนูว่าหนีออกมาอ๋อแล้วเขาทีนี้หนูก็เดินไปเจอพวกพี่เนี่ยค่ะอ๋อก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้หนูก็เลยหนีออกมาอย่างนี้ต้องไปหาเพื่อนบางเกิดเขาไม่เขายังงงไงไม่ใช่ค่ะวันเกิดนั่นคือโต๊ะหนึ่งน้ำตั้งเลยปีเลี้ยงไว้วันดีกับผู้กองก้อนประดังดีพอดีมันนี่จิ้งสับอยู่คือผมพิมพ์หลอดมาแต่ริมรั้วชายแดนเนี่ยพี่ทางจากกันนอกประมาณห้าหกรั้วได้เต็มเตี่ยวถนนไหมเนี่ยถึงอันนี้มาพบผู้ที่หายมีบาดเจ็บเล็กน้อยตกจริงสับไปกลับถึงก็ขอให้ท่องทุนว่าที่มาที่ไปต้องโปรโมทหน่อยสิกระเดาใช่มันต้องให้ความปลอดภัยจะบอกว่าพาหนูกลับบ้านเฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นบทเรียนกับคนอื่นหนูต้องไปแจ้งความต้องไปแจ้งความตั้งไหมเลยพี่ตั้งมาแจ้งดันดอกหน้าจะประมาณสักเก็บเป็นโล่อะพี่การลงไม่หรอพี่ทุกคนที่การมาดันดอกนี่ผมไปดันดอกไงถึงมาบอกครูที่ให้ดีตรงนี้มาดีน้องมีบัตรประชาชน